สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะบรรยายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับครม.เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์แก้อาชญากรรมข้ามชาติเมื่อเวลา 13.15 น.วันที่1ธันวาคม58ที่ทำเนียบรัฐบาลพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดนะครับโฆษกประจำนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครม.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติปี2558ถึง2564ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.เสนอโดยสาระสำคัญคือ 1. หลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการข่าวกรองครับให้มีความแม่นยำชัดเจนและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 2. หลักการความร่วมมือนอกเหนือจากภาครัฐต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนภาคเอกชนและภาควิชาการโดยจะต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันและ 3. หลักการความร่วมมือกับต่างประเทศโดยจะต้องดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ให้เท่าเทียมกันกับต่างประเทศโดยหลังจากที่หลังจากนี้นะจะมีมติตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และคณะอนุกรรมการประกอบด้วยกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายตามแผนต่อไปนะครับ